วันนี้พอดีมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญเรื่องนิรโทษกรรมก็เราเองก็ได้หยิบยกแล้วก็ประกอบกับมีการไปยื่นหนังสือกับกรรมการด้วยก็เลยได้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาบัตรสายเอ็นไปทางนี้มาทางคณะกรรมการขยับไปบัตรทางประธานก็เสนอมาขยับไปทางการเสนอให้ประธานกรรมการเบื้องต้นเกณฑ์ของรถไปท่านนายกรัฐมนตรีฝานี่ถือว่าได้ไหมฝาได้ไหมมาตรการมีการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ฝ่ายบริหารจะทำได้นะครับระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายในรถต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการที่ทำในชั้นสังคมทำในชั้นอัยการแม้กระทั่งทางฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะน่าจะหาคือกับทางฝ่ายตุลาการได้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนนี่คือเบื้องต้นสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับทางในสภาเองว่าก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องกฎหมายบางอย่างเหมือนกันนะครับของวิอาญาที่ทำให้สิทธิในการประกันตัวนี้ได้รับการรับรองจริงแต่นั่นก็เป็นระยะยาวผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็คงทั้งในบทบาทที่อยู่ในกรรมการเองบทบาทฝ่ายงานก็คงต้องผลักดันข้อเสนอนะครับให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีนโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องคดีการเงินปัญหาเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อคนที่ถูกกล่าวหาครับจากการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติครับพี่ต๋อมไอ้ข้อเสนอทั้งหมดที่จะส่งไปเบื้องต้นให้กับรัฐบาลเนี่ยเราส่งไปทั้งหมดกี่ข้อเสนอคือตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างประธานกรรมธิการพิจารณาแต่ก็คงไม่ช้าอันนี้คือว่าเบื้องต้นก็เดี๋ยวประธานกรรมธิการก็จะรับไปดำเนินการมันมีเรื่องของการจะให้ปล่อยตัวนักโทษที่เป็นคดีทางการเมืองที่อยู่ตอนนี้อยู่ไหมคือถ้าพูดถึงก็คือเรื่องการประกันตัวถูกไหมน่าจะต้องเป็นข้อสุดที่นะครับซึ่งคือมันต้องพูดอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องการประกันตัวเนี่ยมันคือท่านนายกก่อนหน้านี้ท่านนายกก็พูดว่ามันเป็นเรื่องของศาลนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกในแง่หนึ่งนะครับบางส่วนเป็นเรื่องของศาลซึ่งอันนี้ถามว่าฝ่ายบริหารทำอะไรได้บ้างครับคือว่าฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนที่อยากจะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอยากจะฟื้นฟูระบบภูมิรัฐตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ก็สามารถที่จะคือเราไม่ได้เสนอให้รัฐบาลไปแทรกแซงฝ่ายตุลาการนะครับผมคิดว่ารัฐบาลสามารถที่จะหาเลยพูดคุยกับฝ่ายตุลาการได้ครับว่าเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่สถาบันที่อิสระจากกันนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลฝ่ายตุลาการมีนโยบายว่ามันส่งผลได้แล้วก็ต้องบอกว่าเวลาพูดเรื่องสิทธิในการประกันตัวเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นที่1ผมพูดง่ายๆว่าปัญหาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือเวลามีผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในคดีการเมืองโดยเฉพาะทางมาตรา112นะครับพอถึงชั้นตำรวจเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยตำรวจก็จะไม่พิจารณาให้สิทธิประกันตัวเลยนะครับก็พอผู้ถูกกล่าวหามารายงานตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็มักจะสูงที่สามฝากขังเลยนะครับแล้วก็ไม่พิจารณาให้สิทธิประกันตัวก็ตำรวจเนี่ยก็จะโยนไปให้เป็นภาระของผู้พิพากษาเลยดังนั้นเนี่ยจริงๆในชั้นตำรวจเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายได้ชัดเจนมากเพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยในชั้นตำรวจเนี่ยครับทำได้อันนี้แน่นอนนี่สำหรับคดีความที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยเรื่องแบบนี้ทำได้นะครับคุณชินวัตรครับอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมน้องๆเหล่านี้ครับแล้วก็มองว่าพรรคก้าวไกลเหมือนจะเป็นผู้นำในทางความคิดของเด็กๆเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับมีความรุนแรงมีการกล่าวหาว่าในลักษณะที่ค่อนข้างแรงมากก้าวไกลนี่แหละเป็นคนทำให้บุ้งเสียชีวิตตรงนี้จะตอบคำถามผมคิดว่าเราถ้าเรา
าเราพิจารณาดีๆนะครับคือข้อจริงคือพรรคก้าวไกลไม่เคยสนับสนุนการพุ่งการกดอาหารกดตัวแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยข้อจริงเลยก็คือเป็นการตัดสินใจโดยแต่ละท่านทั้งสิ้นนะครับอย่างตอนนี้คุณตะวันตั้งแต่ครั้งแรกเราก็มีความพยายามในการที่จะพยายามประสานงานให้ทุกคนรู้สึกว่าการเรียนแต่สุดท้ายเนี่ยผมต้องยืนยันว่าตัวเขาเองเป็นผู้ตัดสินใจมันไม่มีใครที่ว่ามันผมไม่เห็นใครที่จะอยากจะพักให้ใครไปดูผมคิดว่าตอนนี้ปัญหามันคือต้องพูดว่าต้นเหตุปัญหาขึ้นมาครับว่าคืออย่างเงี้ยเหมือนกับเราบอกว่าคนที่ติดสุขภาพที่สูงก็แต่งตัวโค้งนี่ครับตรงนี้ถามว่าด้วยต้นเหตุของปัญหาที่มีสุขภาพทวนด้วยการปัญหาเนี่ยคือปัญหาซ้ำซากที่ท่านไม่ได้รับสิทธิในกระบวนการนี้ครับแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่ในการประกันตัวแค่นั้นเองแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำซากจนสุดท้ายเนี่ยผมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคือผมว่าจะคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะทำได้ผู้ต้องขังทั้งที่ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าผู้ต้องขังว่าเรื่องนี้ต่างหากที่จะต้องนำมาพิจารณาว่ามันจะแก้ปัญหาตรงนี้ตรงไหนแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเรื่องสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนครับมันไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แต่ละท่านทำแต่ละท่านถูกทำว่าเรื่องนั้นไปว่ากันโดยทั้งศาลในการพิจารณาคดีแต่ว่าทุกคนเนี่ยสิทธิในการประกันตัวเป็นเรื่องของทุกคนโดยพื้นฐานการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยควรจะเป็นกรณียกเว้นเท่านั้นครับในกรณีเร่งด่วนนะครับจะมีการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังยังไงโดยเฉพาะผู้ที่ยังอดอาหารและอาการไม่ดีนั่นก็คือตะวันนะครับจะดูแลกรณีแบบไหนบ้างคือเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องผมคิดว่าคนที่ผมคิดว่าคนที่ใกล้ชิดคุณตะวันครับเป็นห่วงแน่ๆแล้วทางพวกเราเองผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดคนแบบนี้คือว่าเราคงต้องช่วยกันสื่อสารกับคุณตะวันนะครับเราคงต้องพยายามสุดคุณตะวันแต่ว่าอีกทางนึงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้มากที่ทำให้คุณตะวันเริ่มมีอุปนิสัยติดการสวดอ่านนี้คือว่าถ้ามันมีสัญญาถ้ามันมีสัญญาที่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งทางนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยทำให้ไม่เกิดขออนุญาตด้วยความเคารพครับว่าในภาคสังคมก็เหมือนกับจะเป็นการตัดกันไม่ขาดเลยว่าการเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภานะครับว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นในส่วนของสาเหตุที่ผู้เสียชีวิตนี้จะมีการวิธีการยังไงเพื่อที่จะไปสื่อสารให้กับน้องๆอย่างไรครับว่าจะต้องยุติแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแบบไหนอย่างไรในส่วนของพรรคด้วยจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมคงห้ามไม่ได้นะครับว่าที่จะมีใครโจมตีหรือเปล่าว่าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวคนของสามซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่ปี2013ผมก็ยืนยันนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงเลยเราไม่เคยการเคลื่อนไหวของสามนี้เป็นโดยสถาบันโดยตัวเขาเองดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำว่าเราพยายามจะสื่อสารกับคุณว่าอย่าแม้ว่าหลายคนอาจจะสนใจเห็นด้วยกับความคิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับแต่แนวทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ถึงการเคลื่อนไหวคือแนวทางสายกลางที่คนจะให้ใครต้องรู้ว่าถึงขั้วมันคือเรื่องนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากไปได้ผมคิดว่าว่าต้องคนคือจากคนตะวันตะวันเนี่ยเริ่มต้นด้วยการถือกระดาษในตัวคำถามคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการที่ตัดสินใจนะครับที่
สุดท้ายเนี่ยทำให้คนที่ทำแค่การถือกระดาษตัวต้องออกมาแสดงออกนะครับในรูปแบบที่อาจจะบอกว่าถ้าเราอันนี้ต่างหากที่ต้องช่วยกันสมควรผมแน่นอนว่าเราก็ต้องช่วยกันคนคิดกับคนรุ่นใหม่ว่าต้องดูว่าต้องมีการที่จะสื่อสารความคิดของตัวเองแบบคนละคำก็ต้องทำนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ตอนนั้นเลยไม่ได้มีใครนะครับตอนนี้คือเกิดการคนทหารประท้วงเพื่อเรียกร้องเพียงแค่สิทธิในการประท้วงนี่ว่าต้องพูดไม่งั้นมันจะผิดประเด็นไปเรื่อยครับตอนนี้ประเด็นแค่อยู่แค่ตรงนี้นะครับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานแบบนี้เนี่ยทำไมมันไม่ได้รับการรับรองไม่ได้รับการรับรองส่วนเขาจะผิดจริงหรือไม่ตามที่ถูกกล่าวหาว่าก็ว่าจะเป็นการชั้นศาลทำไมถึงคนบางกลุ่มถึงสามารถมีอภิสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างดีในราชการหรือว่าได้รับการปล่อยตัวทั้งที่ในบางมิติทำการดูแลไว้อันนี้ผมคิดว่าอย่าเพิ่งผิดประเด็นอย่าเพิ่งผิดประเด็นนะครับผมคิดว่าการที่พยายามจะมาถามพรรคก้าวไกลว่าแบบพรรคก้าวไกลแบบเป็นจักรยานไปผมคิดว่ามันผิดไปจากประเด็นคนที่ถูกเข้ามาที่นี่ด้วยทางพรรคจะมีลงสมัครปปช.ทุกท่านด้วยตรงนี้ได้รับข้อสรุปหรือยังก็เรื่องปทุมเดี๋ยวดูความชัดเจนในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการประชุมมีการยกเลิกหมายใช่ไหมก็เดี๋ยวดูเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งอบจ.อันนี้ครั้งนี้เป็นเกิดจากการที่อาจจะมีการใช้ที่ทำการเพื่อช่วยชุมชนก็เป็นข้อจำกัดเราก็พยายามที่จะเมื่อเกิดการเลือกตั้งเราเองก็จริงๆก็ตั้งใจนะครับมากๆในการที่จะส่งนายกอบจ.ท่านครับแล้วก็เราก็คิดว่าคนที่จะต้องไปเป็นผู้สนับสนุนตัวเป็นนายกอบจ.ต้องเป็นคนที่เราเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะบริหารเมืองได้ดีดังนั้นเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดนี้ก็เป็นเวลาแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นโอกาสวันสุดท้ายแล้วผมเดี๋ยวภายในคืนนี้พี่ชาร์ปคืนใจจะว่าได้สื่อสารกับได้พูดคุยกับคุณพิธาบ้างไหมกับเรื่องของมุ่งเนี่ยโอ้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับวันนี้ผมก็เมื่อวานก็มีภารกิจยังไม่ได้เจอกันเลยครับวันนี้ก็ประชุมกรรมการเรื่องสัตว์ครับครับคุณครับหมายถึงว่าคืนนี้พี่จะนอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปไหมแค่นี้จะไปไหมเช็คความพร้อมโอเคนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณชัยวัฒน์ตุลาโอเคครับขอบคุณมากค่ะเขาก็ถามหาเสียงชีวิตทำให้วันเกิดวันไหนการที่มีการยกเลิกหมายตัวตัวนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้